เวลาจากนี้ไปค่ะเราจะได้รับฟังการปาฐกถาพิเศษนะคะแนวคิดของกฎหมายในมิติใหม่ในยุค Future Economy ว่าเป็นอย่างไรวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยท่านเองจะได้พูดคุยกับเรานะคะในหัวข้อ The Role of Laws in Future ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะราชวงศ์ปรีดีอาธรเทวกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีท่านจุติไกรฤกษ์อดีตรัฐมนตรีกระทรวง ICT และก็เป็นผู้ที่ทำให้มีเอ็ดดาในวันนี้เมื่อครั้งที่ท่านเป็นรัฐมนตรี ICT ท่านผู้พักษาท่านสนช.ท่านข้าราชการนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ในเทคอินดัสทรีที่รักทุกท่านครับเห็นได้ชัดเจนนะครับว่า8ปีของเอ็ดดาพลังนั้นมากมายเหลือเฟือแค่เห็นการร้องเพลงและการเต้นของท่านผู้อำนวยการสุรางคนาก็เชื่อมั่นแล้วว่าทำไมมาถึงได้ตรงนี้และเห็นพลังของการร้องเพลงและการเต้นของท่านก็มั่นใจว่าไปได้อีกนานไม่ว่าท่านจะอยากจะอยู่อีกกี่สมัยก็ตามต้องขอบคุณเอ็ดดานะครับที่เป็นผู้ริเริ่มนำความสำคัญของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับทุกๆสาขาแล้วก็เป็นเวทีแพลตฟอร์มให้กับคนหลากหลายได้มาแลกเปลี่ยนกันในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ผมมีเรื่องต่อว่าท่านผอ.แอนอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นเองคือว่าหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้สนุกกันมาฟังเพลงที่เพราะรายการที่น่าสนใจแล้วให้มาฟังคนพูดเรื่องกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเบื่อที่สุดนะครับผมยังพูดกับคุณชัยปริยาธรว่าน่าจะให้ผมพูดสั้นๆตอนทุ่มหนึ่งแล้วจากนั้นก็จะสนุกกันเต็มที่ต่อครับความยากอีกประการหนึ่งก็คือว่าจากเดิมที่ผมคิดว่าผมจะเป็นแค่น้ำจิ้มเพราะว่ามีท่านรองนายกพูดหนึ่งท่านท่านรัฐมนตรีกระทรวงดีอีพูดอีกหนึ่งท่านแล้วก็มาถึงผมระหว่างนั่งมาก็ทราบว่าทั้งสองท่านติดราชการสำคัญก็กลายเป็นผมคนเดียวผมก็บอกท่านผอ.ว่าผมมาตัวเปล่านะมีแค่นี้นะรถติดอยู่ก็ไม่สามารถจะเพิ่มอะไรมากกว่านี้ก็ต้องขออภัยท่านผู้มีเกียรติที่เคารพไว้ด้วยในประเด็นแรกที่ผมอยากจะพูดถึงสั้นๆนะครับหลายท่านในห้องนี้อาจจะมีความรู้มากกว่าผมเยอะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเราของประเทศไทย disruptive technology เป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเปลี่ยนแปลงอย่างมากซึ่งเป็นตัวชี้ไปถึงอนาคตของเศรษฐกิจไทยเป็นยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4หรือที่เรียกว่า fourth industrial revolutionซึ่งก็ตรงกับการปฏิรูปเศรษฐกิจของไทยครั้งที่4ซึ่งเราก็จะช้ากว่าเขาประมาณเกือบ10ปีนะครับที่เราเรียกกันเป็นวาทกรรมว่าประเทศไทย 4.0 ในยุค 4.0 นั้นชีวิตสังคมเศรษฐกิจเปลี่ยนไปอย่างมากท่านทั้งหลายก็ทราบดีอยู่แล้วในเรื่องเทคโนโลยีนั้นเรามีปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence ซึ่งมีสิ่งต่างๆมาอำนวยความสะดวกมาทำกิจกรรมแทนเราได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ที่ดูแลผู้สูงอายุในญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรมหลายๆแห่งเวลานี้ไปเช็คอินแล้วก็มีหุ่นยนต์ไปยกไปวางไว้ตามห้องไม่ว่าจะเป็นระบบผลิตอาหารที่มีออโตเมชันตั้งแต่เริ่มต้นหุงข้าวหรือแม้กระทั่งการทำซาลาเปาไม่ต้องมีคนเกี่ยวข้องอยู่เลยคนที่จะเกี่ยวข้องก็คือเป็นคนที่ดูแลกำกับของเหล่านั้นเท่านั้นกระบวนการเหล่านั้นเท่านั้นเราเป็นยุคของ Internet of Things IoT มีข้อมูลออนไลน์เราเป็น Digital Society การกินการอยู่การทำธุรกิจ ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเรามี E-commerce ซึ่งท่านผอ.สรางคนาได้พูดถึงไปแล้วว่าเด็ดด้ามีบทบาทที่สำคัญอย่างไรบ้าง Generation ใหม่เติบโตขึ้นมากับของเหล่านี้เจเนอเรชันหลายๆท่านที่อยู่ในห้องนี้อาจจะเป็นเจเนอเรชันที่ใกล้ๆกับผมก็ยังไม่ได้ทำทุกอย่างออนไลน์ถึงแม้เราจะใช้ WhatsApp ใช้ LINE application ใช้อินเทอร์เน็ตใช้ Google ใช้อีเมลแต่ขณะเดียวกันเรายังไม่ค่อยเติบโตมากับ trust ของความไว้เนื้อเชื่อใจในเทคโนโลยี
เราเห็นคนรุ่นใหม่สั่งของสั่งอาหารสั่งสินค้ากันมาไม่ต้อง cash upon delivery จ่ายเงินไปเลยหักเงินไปเลยมันมี trust มันมีความเชื่อแต่คนในเจเนอเรชันก่อนหน้านี้ให้มาทำเดี๋ยวนี้ให้สั่งของออนไลน์ต่อให้ทำได้ไม่แน่ใจเขาจะมาส่งหรือเปล่าเงินจ่ายไปจะหายหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าดังนั้นนี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเข้ามาในชีวิตประจำวันเป็นอยู่ในดิจิทัลโซซายตี้ซึ่งเป็นตัวที่ดิกเทตชีวิตความเป็นอยู่ธุรกิจเราอยู่ที่ทำงานเราก็สามารถเริ่มจะสามารถสั่งที่บ้านได้ว่าจ่อจากที่ทำงานแล้วนะแอร์เริ่มเปิดได้ภายในครึ่งชั่วโมงข้างหน้านั่งอยู่ที่ทำงานก็บอกให้รดน้ำต้นไม้ได้นะเราก็สั่งเครื่องไปให้อาหารปลาได้เราสามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลาจะซื้อหุ้นที่ไหนก็ยังทำได้แม้กระทั่งนั่งอยู่ในขณะนี้เพราะนั้นรูปแบบเศรษฐกิจลักษณะของธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปเกิดรูปแบบธุรกิจลักษณะธุรกิจที่เป็นลักษณะเศรษฐกิจแบ่งปันที่เรียกกันว่า sharing economyเรามี Uber ที่ให้บริการและ Grab ที่ให้บริการแท็กซี่โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของแท็กซี่เลยแม้แต่คันเดียวก็ยังได้เรามี Airbnb ซึ่งทำหน้าที่จัดให้เช่าการเข้ามาพักอาศัยทั่วโลกโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เรามีเครื่องชี้การรับรู้เครื่องชี้การยอมรับหรือเรียกว่า Recognitionเปลี่ยนแปลงไปเราดูจากยอดวิวเราดูจากยอดไลค์เราดูจากผู้ติดตาม follower ของ YouTube แล้วก็ความช่วยเนื้อไว้เนื้อเชื่อใจที่เปลี่ยนแปลงไปจาก disruptive technology ซึ่งพูดกันได้อีกชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะครับอะไรที่ผมเห็นว่าเป็นสิ่งท้าทายประเทศไทย 4.0 สิ่งที่ท้าทาย 4.0 อันแรกซึ่งผมจะไม่มีเวลาพูดถึงของเหล่านี้นะครับคือเราอยู่กลาง Aging Society เราจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์ของ Aging Society กับ Disruptive Technology ทำอย่างไรที่เราจะให้ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเป็นประโยชน์กับสังคมสูงอายุหรืออีกในหนึ่งทำอย่างไรให้สังคมสูงอายุไม่ตกขบวนรถไฟของความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีก็มีตัวอย่างหลายประเทศครับที่เป็นสังคมสูงอายุมีไทยมีสิงคโปร์มีญี่ปุ่นมีจีนแต่ทุกประเทศนั้นเป็นประเทศที่เข้าไปสู่สังคมสูงอายุที่มี per capita income สูงกว่าเราทั้งนั้นซึ่งหมายความว่าคนไทยนั้นแก่แล้วแต่ยังไม่ทันรวยเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาก็ย่อมต้องแตกต่างจากประเทศอื่นเขาสิงคโปร์เขาก็มีวิธีที่จะดึงเอาผู้สูงอายุหรือผู้ที่เกษียณแล้วกลับเข้ามาสู่ตลาดแรงงานใหม่เขาอาจจะให้เดือนละ500เหรียญก็แก้ปัญหาแบบประเทศที่มีงบประมาณสูงแต่ปัญหาของเราจะทำอย่างไรจะยืดอายุเกษียณออกไปจะมีหลักสูตรที่เทรนฝึกอบรมคนที่ไม่ได้เกิดมากับยุคนี้สามารถเข้ามาสู่สิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันสามารถปรับตัวเปลี่ยนผ่านเข้ามาสู่ยุคดิจิทัลได้เรากำลังเข้าไปสู่เทเลเมดิซินโรบอทหุ่นยนต์หนึ่งตัวสามารถช่วยให้หมอตรวจร่างกายคนไข้ได้ทีละ 5-6 คนตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายวัดชีพจรความดันหัวใจแล้วก็ส่งเข้ามาในจอที่ให้หมอสามารถวินิจฉัยเบื้องต้นได้ทีละ 5-6 คนเราสามารถนั่งอยู่บ้านและปรึกษากับหมอได้เรามีโรบอทเข้ามาช่วยในชีวิตประจำวันในหลายๆประเทศมากขึ้นเป็นลำดับสิ่งท้าทายประการที่2คือ Urbanizationที่ผมกล่าวถึง2ตัวนี้เพราะทั้ง2ตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มใหญ่ของโลกที่เรียกกันว่า Global Mega Trend คือเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ในประเทศไทยครับในเวียดนามในจีนในหลายประเทศในแอฟริกาในตุรกี Urbanization คือความเป็นเมืองที่เกิดขึ้นอย่างมากท่านไปจีนท่านก็เห็น Urban Society ความเป็นเมืองเกิดขึ้นมากเวียดนามและประเทศไทยเองไม่ได้มีเฉพาะเมืองใหญ่ๆไปเมืองไหนในอีสานภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือตอนบนตอนล่างมีความเป็นเมืองไปหมดเพราะฉะนั้นปัญหาคือความเป็นเมืองกับ disruptive technology เรานำสองอย่างนี้มาเอื้ออำนวยกันให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงได้ยังไงท่านพอสรังคณาพูดถึง e-commerce เป็นตัวหนึ่งที่ชัดเจนนะครับ B2B B2C C2C เดี๋ยวก็จะเห็นว่ากฎหมายเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร
ประการที่3ที่เป็นสิ่งท้าทายมากก็คือภาคการเกษตรของเราครับท่านผู้เกียรติที่เคารพกับ disruptive technology ถ้าท่านได้ดูการเคลื่อนไหวของการปฏิวัติอุตสาหกรรมตั้งแต่สังคมการเกษตรส่งออกการเกษตรปิโตรเคมีรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชัชวาลมาจนถึงยุคคอมพิวเตอร์แอสซิสเต็ดจนถึงยุคดิจิทัลนั่นก็คือปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่1 2 3 4ถ้าท่านได้ดูในสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดท่านก็จะเห็นว่าประเทศไทยนั้นยังมีทั้ง 1.0 2.0 3.0 และ 4.0 อยู่ด้วยกันเราจะทำอย่างไรที่จะให้บุคคลในบุคลากรในภาคการเกษตรของเรา10กว่าล้านคนไม่ตกรถไฟในเรื่องของ disruptive technology เราจะสอนให้เกษตรกรชาวไร่ชาวนาใช้เครื่องดำนาใช้เครื่องเกี่ยวใช้ e-commerce ใช้ทุกอย่างหรือเปล่าหรือจำเป็นหรือเปล่าที่คนเหล่านั้นจะต้องขึ้นรถไฟในลักษณะ 4.0 หรือคนเหล่านั้นควรจะเป็นผู้ใช้เทคโนโลยี user ให้ได้ถ้าคำตอบว่าใช่ก็คือว่าแล้วโปรแกรมที่จะ transform ที่จะฝึกอบรมคนเหล่านี้อยู่ที่ไหนใครเป็นคนจัดหลักสูตรเหล่านี้แล้วการเปลี่ยน mindsetไม่ต้องพูดถึงเกษตรกรหรอกครับพวกเราเองนั่นแหละเปลี่ยน mindset จากการที่เป็นอนาล็อกมาเป็นดิจิทัลผมถามว่ากี่ท่านในห้องนี้ที่ใช้สมาร์ทโฟนในการทำ financial technology และไม่ต้องไปแบงก์เลยผมเชื่อว่ามีหลายคนยังไม่ทำเพราะนั้น mindset เป็นสิ่งที่เปลี่ยนยากมากเราจะทำอย่างไรกับภาคการเกษตร10กว่าล้านคนตรงนี้ประการที่4ที่เป็นสิ่งท้าทายประเทศไทยคือการศึกษาครับผมคิดว่าการปฏิรูปการศึกษานั้นไม่เพียงพอท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับผมคิดว่าเราต้องยกเครื่องการศึกษาผมดีใจที่ท่านตรีอุดมขจินทร์รัฐมนตรีช่วยศึกษาท่านใหม่เนี่ยท่านได้เน้นในเรื่อง short courses คือหลักสูตรระยะสั้นผมไปคุยกับสิงคโปร์มาหลายท่านนะครับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์เองท่านวิเวียนบาลาคริชนันเนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนวัตกรรมด้วยท่านเป็นเจ้าของโครงการในเรื่องของ Smart City ท่านเป็นคนที่จะเอา Driverless Taxi คือแท็กซี่ไม่มีคนขับเข้ามาใช้ในสิงคโปร์ผมพบว่าท่านอดีตรองท่านปัจจุบันรองนายกเศรษฐกิจท่านธรรมานชามุการัตน์นำท่านเป็นเจ้าของโครงการ Skill Future ทั้งสองท่านนี่พูดกับผมเลยบอกว่าแม้กระทั่งสิงคโปร์เนี่ยนะครับถ้าเผื่อประเทศไทยอยู่ตอนนี้ผมเชื่อสิงคโปร์เขาก็อยู่หน้าเราอาจจะจากนี่ถึงประตูเขายังบอกเลยว่าเขาตาม Innovation เลยนวัตกรรมไม่ทันเขาต้องเทรนคนของเขาให้เป็นเทคโนโลยียูเซอร์หรือผู้ใช้เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเขาบอกอนาคตของเขาคือช็อตคอร์สเซสคือหลักสูตรระยะสั้นเพราะฉะนั้นอาชีวะการเรียนรู้ตลอดชีวิตการให้มีทักษะได้ตลอดชีวิตจึงเป็นสิ่งท้าทายสำหรับประเทศไทย 4.0 ประการที่5ที่เป็นสิ่งท้าทายผมพูดไปแล้วคือดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นการทำอย่างไรที่จะเปลี่ยน mindset ของข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรเอกชนที่จะเปลี่ยนจากแอนะล็อกมาเป็นดิจิทัลเราพูดถึง e-government เราพูดถึง e-นั่น e-นี่ e ภาษาอังกฤษนะฮะแต่เรายังไม่ได้พูดถึงโครงการที่จะทำให้ข้าราชการมีความมั่นใจว่าสามารถเดินเข้าไปสู่ e-government ได้โดยไม่กระทบต่อ KPI ของตนผมเชื่อพวกเราทุกคนหลายคนอยากจะเดินเข้าไปสู่ e-government แต่ขณะเดียวกันผมเชื่อว่าหลายคนยังรู้สึกว่าไม่อยากจะบอกว่าไม่รู้อะไรเพราะว่าถ้าบอกว่ารู้อะไรไม่รู้อะไรจะถูกย้ายจะเสีย KPI เพราะฉะนั้นก็อาจจะตีกันเชียงกันไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าเรื่องสุดท้ายคือเรื่องกฎหมายกับ disruptive technology กฎหมายเป็นตัวแทรกของสิ่งท้าทายทั้ง5ท่อข้างบนข้างต้นท่านจะแก้ปัญหา Aging Society กับ Disruptive Technology รัฐบาลมีนโยบายจะทำอะไรผมเชื่อว่ามีกฎหมายอีกกระบุงหนึ่งที่ต้องแก้ท่านกำลังดูในเรื่อง Urbanization กับ Disruptive Technology Implement เรื่องนี้ลงไปมีกฎหมายอีกกระบุงหนึ่งภาคการเกษตรกับ Disruptive Technology การศึกษาที่จะต้องยกเครื่องมีช็อตคอร์สมีเทรนนิ่งใหม่จะต้องมีการยุบรวมมหาวิทยาลัยจะต้องมีการสร้างหลักสูตรระยะสั้นซึ่งขณะนี้กำลังทำกันอยู่หลายร้อยหลักสูตรพวกนี้ต้องอาศัยกฎหมายกฎระเบียบ
ทั้งกฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัติและอนุบัญญัติคือตั้งแต่พระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาลงมาจนถึงกฎกระทรวงประกาศกระทรวงระเบียบกระทรวงการที่จะเปลี่ยน mindset ของผู้บริหารภาครัฐภาครัฐวิสาหกิจภาคเอกชนก็ต้องมีระบบกฎหมายเข้ามาช่วยดูแลให้ความมั่นใจกับเขาเพราะฉะนั้นกฎหมายจึงเป็นตัวแทรกในทุกๆหัวข้อเพราะฉะนั้นกฎหมายจึงมีความเปลี่ยนแปลงกับความก้าวกระโดดอย่างมากหลายท่านถามเหมือนกันว่ากฎหมายนี่มันสำคัญยังไงท่านหนุ่มๆสาวๆที่อยู่ในห้องนี้หลายท่านก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเป็นอัจฉริยะในเรื่องสตาร์ทอัพในเรื่องเทคอินดัสทรีทั้งหลายท่านอาจจะรู้สึกไม่ทราบว่ากฎหมายมันสำคัญยังไงท่านสนใจอินโนเวชั่นท่านสนใจอินเวนชั่นท่านสนใจการทำธุรกิจมากกว่าแต่กฎหมายสำคัญครับเพราะว่าในบางประเทศที่ท่านเข้าไปรวมทั้งประเทศไทยสิ่งบางอย่างที่ท่านทำนั้นกฎหมายไม่เอื้อให้ท่านทำได้รูปแบบธุรกิจใหม่ๆของเทคอินดัสทรีอาจจะเป็นรูปแบบที่กฎหมายยังไม่มีรองรับภาษีที่ท่านจะต้องเสียถ้าท่านคิดให้ไม่ถี่ไม่ถ้วนมีผลต่อกำไรขาดทุนการคุ้มครองผู้บริโภคผู้สัตว์ในสาธารณะ consumer protection จะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเหล่านี้เป็นเรื่องที่ท่านผู้ประกอบการ start up tech industry จำเป็นต้องรู้กฎหมายทั้งนั้นผมไม่ได้พูดเพราะผมเป็นนักกฎหมายและผมก็ไม่ได้พูดเพราะผมมีอาชีพในทำกฎหมายความจริงถ้าจะพูดกันตลกก็พูดได้ว่าก็ถ้าไม่มีกฎหมายและกฎหมายไม่สำคัญผมก็คงไม่มายืนอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าคงจะไม่มีอะไรที่จะทำมาหาเก็บผมขอพูดถึงเรื่องกฎหมาย3เรื่องด้วยกันคือกระบวนการตรากฎหมายการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การเตรียมกฎหมายในอนาคตในเรื่องกระบวนการตรากฎหมายนั้นมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งเพราะเวลานี้เราเห็นได้ชัดเจนว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายเศรษฐกิจที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องบางเรื่องไม่ใช่ไม่เพียงพอบางเรื่องมีมากไปแต่มันไม่สอดคล้องกับ disruptive technology ไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีก้าวกระโดดไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลของเทคโนโลยีเมื่อสักครู่ผมพูดถึงเศรษฐกิจแบ่งปันซึ่งเป็นรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ sharing economy ผมพูดถึง Uber Taxi ปรากฏว่าไปสอนไปบรรยายตั้งเยอะตั้งแยะว่า Uber เป็นตัวอย่างของเศรษฐกิจแบ่งปันที่คุณไม่ต้องเป็นเจ้าของแท็กซี่แต่สามารถโอเปเรตเซอร์วิสของแท็กซี่ได้กฎหมายไทยบอกว่าผิดกฎหมายแต่ขณะเดียวกันก็ยังทำกันอยู่นั่นก็เป็นสังคมที่ดูงงๆมีธุรกิจนี้แต่ว่าทางการบอกว่าผิดกฎหมายแต่ก็ยังพอทำกันได้ Airbnb จองที่พักผ่านเว็บไซต์ผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้ทำกันมานานองค์กรของประเทศไทยพึ่งบอกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะนั้นมี artificial intelligence มี automation มีอะไรหลายอย่าง bitcoin หลายประเทศสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นให้ทำได้สิงคโปร์ tolerate blockchain ที่เป็นระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ bitcoin และ cryptocurrencyหรือผมอยากจะเรียกว่าคริปโตแอสเซทซึ่งอาจจะแยกจากคริปโตแอสเซทจากคริปโตเคอเรนซีถึงแม้จะเป็นดีเบตกันอยู่ปัจจุบันนี้จนไปถึงการทำ ICO Initial Coin Offering ก้าวไปจาก IPO ซึ่งเป็น Initial Public Offering พอเริ่มทำไปสักพักหนึ่งประเทศไทยก็บอกว่าเอ๊ะอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้บริหารประเทศบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันฟอกเงินอีกคนนึงบอกว่าเดี๋ยวจะมีการโกงกันอีกคนนึงบอกว่าเดี๋ยวจะมีความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้บริโภคจริงครับเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งหลายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันไม่มีการควบคุมเลยมันก็คงต้องมีแคลชบ้างเราเคยมี .com crash แล้วเสร็จแล้วมันก็กลับมาเป็นปกติเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นเกิดขึ้นใหม่เราก็จะรีบร้อนกันร่างกฎหมายขึ้นมาดูแลโดยอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะฟังความห่วงใยข้อเท็จจริงทั้งเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งอยู่ในห้องนี้มากมายจากภาคเอกชนจากพวกเทคอินดัสทรีว่าไอ้สิ่งที่กลัวนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นหมดหรือเปล่าการเทรดบิตคอย
การเรสฟันระดมทุนบริษัท SME โดยคริปโตแอสเซทเป็นการกระทำที่ก้าวครึ่งหนึ่งเข้าไปในอาชญากรรมจริงหรือเปล่าแล้วทำไมประเทศอื่นเขาทำกันได้ทำไมเราไม่ลองศึกษาลองทำงานร่วมกันดูซึ่งผมจะพูดถึง regulatory sandbox ต่อไปกฎหมายไทยหลายอย่างก็ด้วยความเคารพท่านสนช.ท่านผู้พิพากษาวันนั้นก็เรียนกับท่านจรัญภักดีธนากุลท่านผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญไปเราก็ยังบอกว่าผมก็เป็นประธานบริษัทต่างๆที่ไม่ได้จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์เรามีเรื่องด่วนก็อีเมลกันบอกประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งก็มีอยู่ไม่กี่คนที่ปรึกษากฎหมายซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ต้องมาบอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์คะการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต้องลงจดหมายจดทะเบียนตอบรับนึกขึ้นได้เคยเรียนมาตอนสมัยอยู่จุฬาก็ต้องรีบยกเลิกการประชุมวันนั้นไม่งั้นจะไม่มีผลทางกฎหมายและอย่างนี้จะไม่ให้เป็นประเทศไทยสู่กฎหมายไทยจะเป็น 0.4 ได้ยังไงผมเป็นประธานมูลนิธิหลายอันสมเชื่อว่าทุกท่านก็เป็นประธานมูลนิธิเป็นอะไรเปลี่ยนกรรมการคนนึงเนี่ยนะครับพูดอย่างนี้ก็คุณนฤมลล้อมทองนั่งอยู่ก็รู้เราก็อยู่มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงมาด้วยกันเปลี่ยนกรรมการคนหนึ่งต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านข้อบังคับทุกหน้าถ้ามูลนิธิไหนข้อบังคับเยอะนี่เซ็นกันมือหงิกเลยนะครับแล้วก็ขอเรียนตามตรงว่าเซ็นก็โดยไม่ได้ดูเพราะว่ามันก็ต้องเซ็นของเหมือนกันแล้วทั้งหมดนี่เซ็นเท่าไหร่ไหมครับท่านผู้เกียรติที่เคารพ3ชุดปลายปีทิ้งต้องเซ็นรายงานกระทรวงมหาดไทยเนี่ยถ้าเป็นประธานมูลนิธิทั้ง 4-5 มูลนิธินี่เซ็นเป็นชั่วโมงนะครับเป็นร้อยๆหน้าเซ็นไปในสิ่งที่ผมยังไม่เข้าใจว่านี่ e-government หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงกระบวนการตรากฎหมายนั้นไม่เห็นได้ชัดเจนว่ากฎหมายไทยไม่สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 ไม่เอื้ออำนวยกับประเทศไทย 4.0 และยังไม่เพียงพอเพราะเราจะยกเครื่องกฎหมายอย่างไรทั้งการร่างกฎหมายการใช้กฎหมายภาครัฐภาครัฐวิสาหกิจและด้วยความเคารพกระบวนการยุติธรรมด้วยกระบวนการสืบสวนสอบสวนตั้งแต่ตำรวจอัยการศาลต่างๆใช่ครับเวลานี้รัฐบาลไทยบอกว่าเราจะมี regulatory guillotine คือตัดหัวนะครับตัดหัวกฎหมายแก่ตัดหัวซะแต่ปัญหาว่ากระบวนการ regulatory guillotine เนี่ยมันต้องทำด้วยความรู้ความเข้าใจมันต้องทำด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมันต้องทำด้วยกระบวนการที่เทคอินดัสทรีทั้งหลายผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีทั้งหลายเขาต้องมาบอกเราว่าไอ้กฎหมายที่มีอยู่หรือที่ควรจะมีเนี่ยมันหน้าตาควรจะเป็นอย่างไรปัจจุบันนี้เริ่มมีการทำ harmonization of law มีการทำกฎหมายให้มีความคล้ายคลึงกันในหลายๆประเทศมีโมเดลลอเกิดขึ้นมีพัฒนาการนะครับอันนี้ถือเป็นพัฒนาการในการตรากฎหมายอย่างอังสิตทราวเองเนี่ยเขาก็มีโมเดลลอหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโมเดลลอเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ transferable records ซึ่งออกมาเมื่อปี2017มีอิเล็กทรอนิกส์ซิกเนเจอร์เป็นโมเดลลอเหมือนกันเป็นกฎหมายต้นแบบให้ดูปี2001มีอิเล็กทรอนิกส์คอมเมอร์สตั้งแต่ปี1996เพราะนั้นกฎหมายต้นแบบเหล่านี้มีอยู่มากมายเพื่อที่จะให้แต่ละประเทศไปเลือกดูว่าอันไหนที่มันเหมาะที่จะใช้กับประเทศของเราและมันเป็นกฎหมายต้นแบบหรือเป็นรูปแบบของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณามาจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเราเริ่มมีกฎหมายอย่างอ่อนๆซึ่งท่านพ.สุรางคณาชอบเรียกว่าซอฟต์ลอนะครับเรามีมาตรฐานต่างๆอันนี้ภาคอุตสาหกรรมเขามาคุยกันเองครับไม่ใช่นักกฎหมายว่าเราจะผลิตสินค้าด้วยมาตรฐานอย่างไรเรามี ISO ซึ่งทุกท่านคุ้นเคยอยู่แล้วจีนกับฝรั่งเศสให้ตั้ง ISO ในเรื่องมาตรฐาน e-commerce ขึ้นมาเป็นการเฉพาะองค์การโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ITU หรือ NIST ของอเมริกาก็ตั้ง Cyber Security Framework ขึ้นมาดูว่าควรจะมีกฎเกณฑ์มาตรฐานอย่างไรนะครับ NIST ก็คือ National Institute of Standards and Technology ของสหรัฐสหภาพยุโรปเองได้ใช้ระบบมาตรฐานไปสู่ความสำเร็จโดยการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนธุรกิจดิจิทัลรูปแบบใหม่ให้มีสิ่งที่เรียกกันว่า Standard Ecosystem ภาษาไทยเรียกว่าระบบนิเวศทางด้านมาตรฐานที่พร้อมฟังดูแล้วจะสึกใจฟังดูยากกับภาษาอังกฤษนะครับคือเป็น Standard Ecosystem คือ EU บอกเลยว่าต้องมีหน่วยงานที่จะ Accredit เป็น Accreditation Body
รับรองระบบงานมีการรับรองมาตรฐานการตรวจสอบ Certification Body ที่เป็นกลางและตรวจสอบประเมินจดทะเบียนต่างๆเรามีสหประชาชาติครับมีองค์กรที่เรียกว่า UN Center for Trade Facilitation and Electronic Business มี MOU ร่วมกับ ISO MOU ร่วมกับองค์การหนึ่งที่ชื่อว่า International Electrotechnical Commissionนะครับองค์การนี้ของ UN ก็ร่วมมือกับ ITU เพื่อกำหนดมาตรฐานในการอำนวยความสะดวกที่จะใช้กับเทคโนโลยีในการทำธุรกิจที่จะใช้เป็นมาตรฐานของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการบริหารภาครัฐเพราะนั้นสิ่งที่จะเรียนก็คือว่ามันเริ่มมีสิ่งที่เป็นคล้ายๆซอฟต์ลอมีหน่วยงานต่างๆที่สร้างมาตรฐานขึ้นมาและมาตรฐานเหล่านี้แหละครับพอมันใช้กันไปในภาคอุตสาหกรรมมันจะกลายเป็นกฎหมายภายในของแต่ละประเทศขึ้นมาพัฒนาการในกระบวนการร่างกฎหมายอีกอันหนึ่งคือที่ผมพูดไว้ตอนต้นคือกล่องทรายทางกฎหมายที่เรียกกันว่า regulatory sandbox ซึ่งนั่นก็คือการให้เอกชนเข้ามาร่วมกับภาครัฐในการตรวจสอบว่าในการทดสอบมากกว่าว่าพัฒนาการของนวัตกรรมทั้งหลายที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในสภาพแวดล้อมและพื้นที่ที่จำกัดนี่เป็นอย่างไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐเอกชนต้องร่วมมือกันแบงก์ชาติของเราก็เคยทำในเรื่อง QR code payment ก็ให้มาทำใน regulatory sandbox คือทดลองในเทคโนโลยีใหม่ๆในสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นอำนวยความสะดวกแต่ว่าไม่ให้มีผลกระทบในวงกว้างกับประชาชนมีเวลาจำกัดเช่น6เดือนหรือ12เดือนปัจจัยสำคัญของ regulatory sandbox หรือกล่องทรายทางกฎหมายที่เป็นกรอบเป็นสภาพแวดล้อมที่ให้มาลองทำงานกันดูระหว่างภาคเอกชนนักเทคโนโลยีและภาครัฐเนี่ยก็คือต้องการให้มีการสื่อสารกันระหว่างผู้ประกอบการกับองค์กรที่กำกับดูแลเพื่อเรียนรู้ไปพร้อมกันเอกชนก็โชคดีได้มีที่ปรึกษากฎหมายคือภาครัฐนั่นแหละชั้นหนึ่งโดยไม่ต้องเสียสตังค์ผู้กำกับซูเปอร์วิเซอร์ริกูเลเตอร์ก็โชคดีเพราะได้เรียนรู้กฎหมายได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ตัวเองอาจจะไม่คุ้นเคยบางส่วนเมื่อเห็นก็ทำกล่องทรายกันมา1ปีไม่ต้องเข้าไปร่วมกับเขาแต่เห็นออกมาว่าอ่ะอย่างนี้แปลว่าทำได้ใช้ได้เดินไปได้เลยท่านที่ไม่อยากจะรู้ว่ากฎหมายต้องทำอะไรบ้างผมเข้าใจดีครับท่านเทคอินดัสทรีนักธุรกิจรุ่นใหม่บอกฟังนักกฎหมายแล้วเวียนหัวบอกมาดีกว่าว่าทำได้หรือทำไม่ได้เรื่องนี้ผมก็มีสำนักงานกฎหมายเหมือนกันก็ไม่เคยบอกได้สักทีว่าทำได้หรือทำไม่ได้นักกฎหมายโดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งยังมีความคลุมเครืออยู่ก็จะบอกว่าถ้าทำแบบนี้อาจจะทำได้แต่ถ้าทำแบบนู้นจะทำได้มากกว่าแล้วถ้าทำแบบนี้อาจจะดีกว่าแต่ถ้าทำแบบโน้นอาจจะถูกฟ้องแล้วก็ทำแบบนี้อาจจะถูกฟ้องน้อยกว่านักธุรกิจเทคอินดัสทรีก็ทานแอสไพรินพาราเซตกลับบ้านไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะผมก็เชื่อว่านักกฎหมายส่วนใหญ่ก็ยังไม่มั่นใจในการให้คำปรึกษาว่าในเรื่องของ disruptive technology เรื่องไหนจะทำอย่างไรแต่ความสำเร็จของการทำกล่องทรายทางกฎหมายหรือ regulatory sandbox อยู่ที่ว่าองค์กรของรัฐที่เป็นผู้กำกับนั่นเองแบงก์ชาติกลต.คออะไรนะที่เขาดูเรื่องประกันภัยเนี่ยต้องปรับองค์กรปฏิรูปองค์กรภายในด้วยสิงคโปร์นั้นเอานักการธนาคารนะครับมาเป็น chief fintech officer ใน MASคือแบงก์ชาติของสิงคโปร์ Monetary Authority of Singapore มีการตั้งหน่วยงานนวัตกรรมขึ้นมาใหม่ในธนาคารกลางที่ห้องเองฮ่องกงเองมีกล่องทราย3กล่องมีธนาคารกลางมีกลต.แล้วก็มีผู้กำกับประกันภัยคราวนี้ถ้าเราจะกลับมาดูประเทศไทยที่รักยิ่งของเราเนี่ยผมก็มีความห่วงใหญ่ว่าไอ้กล่องทรายเนี่ยมันยังเป็นกล่องทรายที่ไม่ค่อยจริงมันยังไม่ค่อยเป็น regulatory sandbox มันยังไม่เป็นสภาพแวดล้อมที่ให้มีความยืดหยุ่นและอิสระพอสมควรที่นักเทคโนโลยีภาคเอกชนและภาครัฐมาทำงานทดลองร่วมกันตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือในเรื่องบิตคอยน์เรื่อง crypto asset cryptocurrency บล็อกที่อยู่ในบล็อกเชนทั้งหลายกระบวนการสื่อสารกันเพื่อทดสอบเป็นกล่องทรายแทบจะไม่มีขึ้นมีความตระหนกตกใจในเทคโนโลยีใหม่ๆและปรากฏว่ายังไม่มีกฎหมายก็ไปรีบร่างกฎหมายกันมาแล้วก็บอกอ่ะยังไม่มีภาษีก็ไปรีบร่างกฎหมายภาษีกันมาแล้วก็ประกาศใช้ท่านผู้พิพากษาทั้งหลายก็ต้องรีบไปดูกฎหมายเหล่านี้ที่กำลังออกมาว่าจะใช้อย่างไรต่อไป
ราะฉะนั้นนี่คือ challenge ครับนี่คือสิ่งท้าทายของกระบวนการร่างกฎหมายคือเราจะฟังความเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเราจะมี regulatory sandbox อย่างจริงจังเราจะศึกษา model law เราจะศึกษา soft law ที่กำลังมีอยู่ในโลกนี้อย่างไรเพื่อให้กฎหมายของเรานั้นเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมสามารถเดินไปได้เอกชนไปตามหน่วยงานถามว่าเรื่องนี้ทำได้ไหมผู้บริหารหน่วยงานเหล่านั้นก็อาจจะตอบว่าเดี๋ยวขอถามเอานำเข้าคณะกรรมการก่อนพอนำเข้าคณะกรรมการเสร็จคณะกรรมการบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันทำได้หรือเปล่าทำไงครับพี่น้องข้าราชการถามกฤษฎีกาครับว่าทำได้หรือเปล่าก็ส่งเรื่องไปถามกฤษฎีกาท่านกฤษฎีกาท่านก็งานเยอะแยะท่านก็เร่งทำให้เต็มที่3เดือนเสร็จนะครับกฤษฎีกาบางครั้งก็ตอบมาบอกว่าหน่วยงานนั้นๆมีอำนาจในการพิจารณาได้อยู่เองแล้วไม่ต้องให้กฤษฎีกาชี้ว่าทำได้หรือไม่ได้เพราะนั้นกระบวนการใช้กฎหมายของเราเนี่ยบางทีเวลาผ่านไป6เดือนโดยยังไม่มีคำตอบอะไรมาให้ภาคเอกชนเลยแต่สำหรับนวัตกรรม disruptive technology ขณะที่ท่านกับผมพูดฟังกันอยู่นี้เทคโนโลยีเคลื่อนไปทุกวันในขณะที่ท่านผอ.สรางคณาพรีเซนต์อยู่และดูก้าวหน้าอย่างมากเนี่ยในโลกนี้เขาก็เอาสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยเดินไปข้างหน้าไปแล้วแต่ในขณะที่เราว่ากฎหมายมีไม่มีใช้ได้หรือไม่ได้ทำได้อย่างไรแซนด์บ็อกซ์จะมีไม่มีเราใช้เวลาเป็นปีการบังคับใช้กฎหมายเมื่อกี้พูดถึงการร่างกฎหมายไปแล้วการบังคับใช้กฎหมายของเราก็ต้องให้มีสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับความมั่นคงท่านผอ.สุรคณาพูดถึงไซเบอร์ซีเคียวริตี้หลายครั้งผมยินดีและดีใจที่เอ็ดด้าเป็นหลักในการที่จะดำเนินการร่วมกับกระทรวงดีอีในเรื่องนี้ประเด็นปัญหามันมีเยอะครับยกตัวอย่างเช่นสิทธิ์ในการเป็นเอกชนกับความสะดวกสบายของเศรษฐกิจในอนาคตฟิวเจอร์อีโคโนมีอย่างเรื่อง Big Data ความสมดุลอยู่ตรงไหนครับถ้าดูแลสิทธิของความเป็นปัจเจกชนprivate right มากเกินไปก็จะมีความสะดวกสบายในการทำอะไรต่างๆนานาแต่ขณะเดียวกันปัญหาอาชญากรรมปัญหาที่เกิดความมั่นคงของประเทศแทรกแซงไม่ได้ Big Data รวบรวมข้อมูลมาเยอะแยะก็เป็นการแทรกแซงสิทธิส่วนบุคคลเอาข้อมูลทั้งหลายของท่านทั้งหลายมารวมกันแล้วมันก็รันออกมาแล้วมันก็ตอบได้เลยว่าสินค้าชิ้นนี้ควรจะหน้าตาอะไรอย่างไรเพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคใน Big Data เป็นอย่างนี้เป็นประโยชน์มากมายมหาศาลแต่ขณะเดียวกันถ้าเผื่อข้อมูลเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นเป็น Big Data แล้วเข้าไปดูไม่ได้อะไรไม่ได้คนร้ายก็อาจจะใช้หลักคุ้มครองอันนี้ปิดบังตัวตนของตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เอ็ดด้าพยายามผลักดันมาตลอดผมจึงเห็นว่ามีความสำคัญมากนั่นคือ Internet Governanceคือธรรมาภิบาลทางอินเทอร์เน็ตอะไรคืออินเทอร์เน็ตกัฟเวอร์เนนซ์ที่ประเทศไทยจะใช้อะไรคืออินเทอร์เน็ตกัฟเวอร์เนนซ์ของโลกที่เราเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแล้วมันเหมาะสมกับประเทศไทยเราพูดถึงคอร์เปอเรทกัฟเวอร์เนนซ์เราพูดถึงกัฟเวอร์เมนต์กัฟเวอร์เนนซ์แต่อินเทอร์เน็ตกัฟเวอร์เนนซ์คืออะไรทำไมจำยังไงจะมีสมดุลในการดูแลสิทธิส่วนบุคคลสร้างประโยชน์ให้มีบิ๊กเดต้าขณะเดียวกันก็ป้องกันการก่อการร้ายอาชญากรรมต่างๆไปพร้อมๆกันการบังคับใช้กฎหมายก็มีรูปแบบใหม่ๆโผล่ขึ้นมาหลายท่านคงได้ยินเรื่อง GDPR General Data Protection Regulation ซึ่งมันมีอดีตมาจากสงครามทางศาสนาในยุโรปที่มีคนหนีไปที่ต่างๆไปอเมริกาบ้างไปอะไรบ้างข้อมูลหลายอย่างอยู่ที่ยุโรปจึงต้องปกป้องคุ้มครองไม่ให้เอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในทางที่เสียหายคราวนี้สหภาพยุโรปออก GDPR มาเมื่อไม่นานมาเนี่ยครับเป็นกฎหมาย EU ที่มีผลกับทุกประเทศมีผลกับประเทศไทยทั้งที่ไม่ใช่กฎหมายไทยและไม่ใช่กฎหมายระหว่างประเทศเพราะว่ากฎหมาย EU เขาบอกว่าเขาไม่ได้ยื่นเข้ามาในประเทศต่างๆเขาใช้กับคนของเขาเขาใช้กับบริษัทของเขาแต่ใช้กับคนของเขาที่เดินทางไปทั่วโลกและใช้กับบริษัทของเขาที่มีที่ตั้งอยู่ทั่วโลกถ้าเผื่อบริษัทและคนของเขามีการค้าขายสินค้าบริการกับผู้บริโภคหรือธุรกิจในประเทศใดก็ตามแล้วมีการเปิดเผยข้อมูลหรือใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ถูกต้องจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายเขาเพราะฉะนั้นโดยผลของมันแล้วการให้ GDPR เนี่ย
เป็นกฎหมายที่มีสภาพบังคับอยู่ในประเทศไทยได้ทั้งที่ไม่ใช่กฎหมายไทยประการที่3คือเรื่องการเตรียมตัวครับนอกจากการร่างกฎหมายให้สอดรับกับ disruptive technology นอกจากเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่จะให้มีสมดุลระหว่างการอำนวยความสะดวกกับในเรื่องความมั่นคงเราเตรียมตัวอย่างไรครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพสำหรับ future economy ที่ future กว่านี้เวลานี้เราก็ปวดศีรษะกันแย่อยู่แล้วที่พูดกันมาเนี่ยว่าเราจะเปลี่ยนจากแอนาล็อกไปสู่ดิจิทัลโซซายตี้ท่านผอ.ได้แสดงให้เห็นเลยมันมีทั้ง AI มีทั้ง Internet of Things Automation Robotics เข้ามาเป็นดิจิทัลโซซายตี้ทุกอย่างออนไลน์อีคอมเมิร์ซประเทศไทยมีส่วนใช้เท่าไหร่คนไทยนั่งอยู่หน้าจอเท่าไหร่นะครับ10กว่าชั่วโมงต่อวันในขณะนี้และส่วนใหญ่ก็นั่งทำงานอยู่ที่บ้านซึ่งฟังดูคล้ายๆผมนะฮะท่านผอ.เรากำลังได้ยินได้ฟังสิ่งที่คลืบคลานเข้ามาคือควอนตัมคอมพิวเตอร์อันแรกเราได้ยินเรื่อง 5G มาก่อน 5G ก็เร็วกว่า 4G เราได้ยินควอนตัมคอมพิวเตอร์ดิจิทัลเทคโนโลยีมา disrupt analog ควอนตัมคอมพิวเตอร์จะมา disrupt ดิจิทัลเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์จะมาทำแทนที่ดิจิทัลอีโคโนมีในอีกไม่นานข้างหน้าผมไปประชุมที่บริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งในยุโรปซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์เขาไม่ได้คุยกันเรื่องสตุ้งสตางอะไรนะครับเขาจะเอาเรื่องเทคโนโลยีมาพรีเซนต์ให้ฟังตลอดซึ่งก็ทำให้ได้เรียนรู้มากมายเมื่อ2ปีที่แล้วเขาเอาผู้เชี่ยวชาญมาพูดเรื่องควอนตัมคอมพิวเตอร์อยู่ชั่วโมงหนึ่งผมฟังไปแล้วก็ปวดศีรษะไปอยู่ประมาณครึ่งวันแต่มันเห็นได้ชัดเลยว่าเราคำถามคือเราจะก้าวจากโลกดิจิทัลไปสู่9ของควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่เป็นคิวบิตมันไม่ใช่แค่1001 1001แต่มันเร็วกว่านั้นอีกไม่รู้กี่เท่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราที่ความเร็วมันมากกว่าดิจิทัลคอมพิวติ้งท่านผู้เกียรติที่เคารพก็โดยสรุปแล้วผมอยากจะเน้นว่าเทคโนโลยีนั้นก้าวกระโดดเปลี่ยนแปลงมาก disruptive แต่กฎหมายมันหยุดอยู่กับที่หรือเปลี่ยนแปลงช้าหรือดีไม่ดีเปลี่ยนแปลงเร็วแต่ไปในทิศทางที่ขัดขวางเทคโนโลยีด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการนั้นสิ่งหนึ่งอยู่เฉยๆสิ่งหนึ่งเคลื่อนไปมันก็เกิดการฉีกขาด regulatory guillotine ของรัฐบาลเป็นสิ่งที่ดีและผมสนับสนุนแต่ผมอยากจะเน้นว่าต้องร่วมกับนักเทคโนโลยีครับต้องร่วมกับภาคเอกชนอย่ารังเกียจทักนักเทคโนโลยีอย่ารังเกียจภาคเอกชนอย่าเห็นว่าพวก tech industry คือพวกที่ใช้เทคโนโลยีในการหาประโยชน์ในทางที่ไม่ชอบไม่ใช่ครับเขาเพียงแต่เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เขาเรียนมาเขาได้เห็นสิ่งต่างๆที่บุคคลในเจเนเรชันก่อนหน้าเขาอาจจะไม่เห็นและเขาก็อยากจะทำเพื่อให้เกิดผลดีต่อสังคมผลดีกับเขาผลดีต่อการงานของเขาไปอนาคตเพราะนั้นการตัดหัวคือกิโยตินเนี่ยนะครับกฎหมายแก่ๆทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่ควรทำแต่ต้องทำอย่างมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ประการที่สองที่ผมอยากสรุปก็คือว่าท่านผู้เกียรติที่เรากับบทบาทของกฎหมายที่ผมอยากจะพูดถึงคงจะมีความหมายกว้างกว่าเพียงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเทคโนโลยีเท่านั้นแต่มันต้องรวมถึงกฎหมายที่แวดล้อมอยู่ที่จะทำให้ประเทศไทยนำไปสู่ประเทศที่ก้าวทัน disruptive technology หรือเป็นประเทศไทย 4.0 อย่างแท้จริงการดึงดูดคนสัญชาติต่างๆมาอยู่ประเทศไทยเราจะเอาผู้เชี่ยวชาญเอาเจ้าของสตาร์ทอัพจะเอาโค้ชทางด้านธุรกิจพวกเอ็กเซลเลเตอร์พวกอินคิวเบเตอร์ทางด้านเทคอินดัสทรีเข้ามาท่านต้องสร้างระบบนิเวศทางนวัตกรรมเป็นอีโคซิสเต็ม for innovation ให้เหมาะสมเช่นท่านอาจจะจำเป็นต้องพิจารณาว่าให้เขามีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ตามอายุของโครงการซึ่งนี่ก็ต้องมีกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองมีกฎหมายกฎระเบียบของกระทรวงมหาดไทยมีกฎหมายของตำรวจมีกฎหมายของกระทรวงการต่างประเทศเป็นพรบ.ก็เป็น10ฉบับแล้วครับพูดประโยคเดียวแค่นี้การให้การสนับสนุนทางการเงินทางด้านภาษีต้องเกี่ยวข้องกับกระทรวงคลังกระทรวงอะไรบ้างกี่กรมการสนับสนุนให้มีโคเวิร์กิ่งสเปซเกิดขึ้นเรื่อยๆการสนับสนุนให้สิ่งที่คนที่เราเรียกว่าดิจิทัลนอร์แมดนอร์แมดที่เป็นคนที่เคลื่อนย้ายในสมัยโบราณหลายร้อยปีแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นดิจิทัลนอร์แมดมาทำงานอยู่ในประเทศไทย
ตั้งบริษัทที่เอสโตเนียทำธุรกิจที่อินเดียอยู่ที่เชียงใหม่6เดือนแล้วก็ย้ายไปเมียนมาอีก5เดือนสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่กฎหมายไม่เข้าใจและยังไม่รับทราบแต่พอนักกฎหมายตกใจขึ้นมาก็จะออกกฎหมายมาแล้วบังคับดูแลเกือบจะเรียกว่ากีดกันจนสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะหายไปการทำ regulatory sandbox ก็ต้องเรียนตรงๆครับว่าประเทศไทยใน sandbox ของเรายังมีกลิ่นอายของการตกใจการควบคุมการที่ผู้กำหนดนโยบายก็แน่นอนผมก็เคยพูดกับนโยบายอยู่ในรัฐบาลมา7ปีเราก็ต้องกลัวครับว่าถ้าไม่ทำแล้วมันเกิดความเสียหายกับผู้บริโภคแล้วใครจะรับผิดชอบแต่ผมว่าทัศนคตินี้ไม่ใช่ทัศนคติในเชิงบวกในยุคเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดผมคิดว่าทุกคนเข้าใจครับว่าเทคโนโลยีมีทั้งทางบวกและทางลบเราต้องร่วมกันทุกฝ่ายที่จะสร้างนิเวศหรือ environment ทางกฎหมายขึ้นมาที่มันมีความสมดุลในการดูแลผู้บริสุทธิ์และในการส่งเสริมการทำธุรกิจเศรษฐกิจในอนาคตที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวนำการพัฒนาคนผมคิดว่าอันนี้กฎหมายก็ต้องเข้ามาช่วยเยอะแน่นอนครับนโยบายต้องเป็นนโยบายที่ดีเวลานี้เรากำลังพูดถึงพระราชบัญญัติซึ่งไม่ทราบข้อสนชแล้วใช่ไหมครับที่จะตั้งกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมแต่อันนี้เราก็ยังไม่สามารถจะก้าวข้ามก็ขอพูดตรงๆนะท่านผอ.สรังคณาในฐานะที่เป็นพลเมืองอิสระคนหนึ่งนะครับเราก็ยังไม่สามารถก้าวข้ามการเมืองของระบบข้าราชการได้ในเมื่อเราเอาเฉพาะสกอ.ไปอยู่กับกระทรวงใหม่และคำถามที่ผมถามก็คือว่าแล้วป.ตรีปริญญาตรีที่อยู่ในสำนักงานอาชีวศึกษาอันนั้นไม่เรียกว่าอุดมศึกษาหรือครับเพราะนั้นถ้าเราอุดมศึกษาเอามหาลัยทั้งหมดเข้ามาอยู่ในกระทรวงใหม่แต่ในขณะที่ช่วงเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเราก็ปล่อยให้สำนักงานอาชีวศึกษาซึ่งควรจะเน้นปวส.ปวช.ไปเปิดปริญญาตรีแล้วเราก็ไม่เอาปริญญาตรีนั้นเข้ามาอยู่ในกระทรวงอุดมศึกษาใหม่มันก็ทำให้เกิดการเขย่งกันระหว่างอุดมศึกษาที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ของสำนักงานอาชีวศึกษาซึ่งเป็น1แท่งใน5แท่งของกระทรวงศึกษาธิการแล้วในขณะเดียวกันก็มีมหาวิทยาลัยอย่างน้อยสุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9แห่งซึ่งผมเป็นนายกสภาอยู่แห่งหนึ่งคือราชมงคลอีสานที่เป็นอุดมศึกษาแต่เขาก็มีต่ำกว่าปตรีคือปวส.ปวช.แต่ก็ถูกย้ายเข้าไปอยู่ในกระทรวงอุดมศึกษาด้วยกันหมดท่านเห็นไหมฮะนี่คือกระบวนการพัฒนาคนของเราการยกเครื่องการศึกษาของเราที่ก็ยังไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงการเมืองของระบบราชการได้ทั้งที่เป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งการเชื่อมภาควิชาการกับภาคเอกชนผมได้ให้นโยบายกับมหาลัยไปเลยใน3ปีที่ผมเป็นนายกสภามาว่าให้ไปเชิญภาคเอกชนเขาที่ขอนแก่นที่โคราชที่สุรินทร์ที่สกลนครที่เรามีวิทยาเขตอยู่มาร่วมทำหลักสูตรกับเราเพราะว่าคนจบอุดมศึกษาเมื่อปีที่แล้วท่านผู้มีเกียรติที่เคารพตกงาน 180,000 คนเกือบจะทุกมหาวิทยาลัยมีสอนคอมพิวเตอร์ไซน์แต่ตลาดแรงงานเขาต้องการคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์เพราะฉะนั้นอุดมศึกษาของเราจะล่มสลายถ้าเราไม่จัดการเรียนการสอนให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตลาดแรงงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งที่สิงคโปร์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งระบบการศึกษาของเรายังมีต่ำกว่าปอตรีปอโทปอเอกแต่ผมเชื่อครับว่าถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบ disruptly เนี่ยนะครับในด้านการศึกษาอีกหน่อยนักศึกษาจะไม่สนใจปริญญาการศึกษาของเรายังแบ่งขั้นเป็นขั้นตามปริญญาในขณะที่การศึกษาในยุค 4.0เป็นการศึกษาที่เป็น lifelong learning เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องฝึกทักษะตลอดเวลาคนที่จบปวส.ปวช.คนที่จบอุดมศึกษาไปวันนี้อีก5ปีความรู้นั้นใช้ไม่ได้คนที่จบปวส.ปวช.จบอาชีวะจบปริญญาตรีแม้กระทั่งทางด้านเทคโนโลยีเมื่อ5ปีที่แล้ววันนี้ใช้ไม่ได้หางานทำไม่ได้นี่คือเป็นปัญหาที่นโยบายกับกฎหมายต้องไปทางเดียวกันก็บอกว่าให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตทำง่ายครับแต่ถ้าท่านไปเห็นโครงสร้างกฎหมายของเรากระทรวงศึกษามี5แท่งการศึกษาของเรามีปริญญายังไงทุกอย่างของเราเป็นกฎหมายไปหมด
แม้กระทั่งการบริหารการศึกษาเราก็บริหารด้วยกฎหมายบริหารกระทรวงภาคอุตสาหกรรมก็บริหารด้วยกฎหมายบริหารการค้าก็บริหารด้วยกฎหมายบริหารระบบราชการก็บริหารด้วยกฎหมายและเป็นกฎหมายที่ใช้การบริหารที่ล้าสมัยหรือไม่ทันยุคทันสมัยทั้งสิ้นสุดท้ายคือการจัดงบประมาณครับกฎหมายงบประมาณของเราก็เป็นกฎหมายอันที่ต้องยกเครื่องด้วยความเคารพเราพูดเสมอว่านวัตกรรมเป็นตัวที่ทำให้เราออกจากประเทศ Middle Income Trap ที่กับดักรายได้ปานกลางกลางมากกลางน้อยก็แล้วแต่เถียงให้ไปถามหม่อมอุ๋ยเอาแต่ว่าเราจะออกจากรายได้ปานกลางได้เราต้องมีนวัตกรรมผมเห็นด้วยถ้าเราลืมถามไปครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพว่าพื้นฐานของนวัตกรรมเนี่ยจะมี innovation ได้คืออะไรท่านต้องมีองค์ความรู้และพื้นฐานขององค์ความรู้นั้นคืออะไรครับคือ R&D ครับ Research and Development วิจัยและพัฒนาและพื้นฐานของวิจัยและพัฒนาคืออะไรครับคือการเงินครับสิงคโปร์ใช้เงินในการวิจัยและพัฒนาเกือบ 2% ของ GDP สิงคโปร์เราใช้เงินงบประมาณวิจัยและพัฒนางบภาครัฐประมาณ 0.4% งบภาคเอกชนประมาณอีก 0.4% ทั้งหมดประมาณ 0.8% กว่าๆ 0.4 ภาครัฐของ GDP ก็ไม่เคยใช้หมดอย่างที่เรารู้กันอยู่เพราะไม่เคยเบิกงบประมาณได้ทันก็ต้องกันงบประมาณเหลื่อมปีจีนงบวิจัยพัฒนาเกิน 2% ของ GDP จีนซึ่งเป็น GDP ที่ใหญ่เป็นที่2ของโลกหัวเว่ยในขณะที่เราพูดกันมีนักวิจัยเกือบแสนคนเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าประเทศไทยต้องก้าวออกจากกับดักการพัฒนาด้วยนวัตกรรมเป็นสิ่งที่ถูกแต่ผมว่าเราต้องถามไปว่านวัตกรรมมาจากอะไรมาจากองค์ความรู้องค์ความรู้เราไม่มีก็ต้องมาจาก R&D ก็ต้องมีงบประมาณในการสนับสนุนภาคเอกชนใหญ่ๆของไทยเขามี R&D เต็มที่ครับบริษัทใหญ่ๆที่อยู่ในท็อป 5% นี่แหละไม่ต้องเป็นห่วงเขา SME ล่ะครับใครทำ R&D ให้เขาเมื่อกี้ท่านคุณชายปรีดีธรถามว่ารัฐบาลอยู่ที่ไหนพาร์คต่างๆของพอสุรางคนาเนี่ยต้องไปหาเงินกันเองตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับรัฐบาลต้องเป็น Lead Investor ในเรื่องนี้เรามี2ทางเท่านั้นครับท่านผู้เกียรติที่เคารพอันหนึ่งคือเอางบประมาณใส่เข้าไปทำ R&D กับอันที่สองคือเอาเสรียงไปเชิญคนที่เขามีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาไม่ใช่ว่าจะยกย่องสิงคโปร์แต่นั่นคือสิ่งที่สิงคโปร์ทำผู้เชี่ยวชาญคนไหนอินคิวเบเตอร์คนไหนเอ็กเซลเลอเรเตอร์คนไหนยอดเยี่ยมอยู่ที่ไหนในโลกเอามานั่งอยู่ที่สิงคโปร์และให้เบเนฟิตสิงคโปร์มีฟินเทคแล็บมีแล็บทางด้านฟินเทคเอาคนเก่งๆทุกคนรวมทั้งคนไทยนะครับไปนั่งอยู่ที่นั่นมีโค้ชไอเดียทุกอย่างให้เกิดที่สิงคโปร์และไปใช้ประเทศไทยกับอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์เป็นแพลตฟอร์มเพราะนั้นระบบกฎหมายงบประมาณเพื่อให้เกิดนวัตกรรมจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งถึงที่ผมต้องฝากเอาไว้ท่านผู้เกียรติที่เคารพครับก็ต้องขอบคุณที่ให้โอกาสผมมาแลกเปลี่ยนกับท่านทุกท่านก็เป็นผู้รู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศชาติทั้งนั้นก็ถือว่าแลกเปลี่ยนชวนคิดไม่ได้เป็นโซลูชันแต่ผมคิดว่ากระบวนการร่างกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายการเตรียมกฎหมายสำหรับ Future of the Future และการมองว่ากฎหมายต้องมีส่วนช่วยในการพัฒนาคนในการปฏิรูปยกเครื่องการศึกษาในการทำให้เกิด Lifelong Learning ในการทำให้เกิดการจัดงบประมาณในรูปแบบที่ทำได้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้แม้กระทั่งผู้มีอำนาจในรัฐบาล policy maker ผู้กำหนดนโยบายถ้าสั่งลงไปเนี่ยหลายอย่างมันทำไม่ได้นะครับเพราะกฎหมายมันเขียนเอาไว้อีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านพ.สุรางคนาที่ให้โอกาสมาพูดเรื่องบทบาทของกฎหมายกับเศรษฐกิจในอนาคตต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ให้โอกาสครับ